once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟอนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเดินเกมฮีโร่ซีเนียลครับเป็นฮีโร่ประเภทโรมมิ่งก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะครับให้ช่องผมด้วยนะอยากถึง 1,000 Subscriber นะครับสำหรับใครที่ Subscribe แล้วเนี่ยไปร่วมทำกิจกรรมนะครับตอบแบบสอบถามที่อยู่ตรง description ของวิดีโอนะครับเพื่อลุ้นรับคูปอง RV นะสูงสุด 1,500 บาท1รางวัล นะครับ800บาท2รางวัลและ500บาท1รางวัล นะครับเกมนี้คือผมจะมาแนะนำแบบเวลาเราเล่นโรมมิ่งเราเกมแบบมันตามจัดๆนะฮะก็ว่าโรมมิ่งจะเดินยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าพอรับชมไม่ได้ถึงกลางเกมเนี่ยผมจะตัดเข้าโหมดรีเพย์นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ๆโปรแกรมอัดเนี่ยมันหยุดไปตอนไหนนะครับรู้เงยหน้ามาอีกทีก็คือเกมจบแล้วเอ้ามันหยุดอัดเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช็อตแรกหลังจากเคลียร์กลางฮะก็มาแย่งปูกันก่อนครับแล้วเขาก็คอนเทสต์มากัน3ตัวนะจริงๆอ่ะช็อตนี้ผมควรจะฟิกเกอร์ไปเลยฮะแต่ว่าแบบงกนะไปฟิกเกอร์ตอนหลังก็เลยโดนลิเลียเปรี้ยไป1ทีนะครับเอามิสเพย์ไปนิดนึงนะแล้วก็นาคอสก็มาเก็บ1เก็บเท่าไหร่ไม่รู้เก็บ2ครับแล้วก็หยานทีมเนื้อตึงเกินไม่รู้มันจะเล่นโปรลีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือเล่นดีฮะฝั่งเราเนี่ยตัวทำเกมเราคือแวนกับลิงนะครับแต่ว่าแวนเป็นต้นเกมนะฮะส่วนลิงคือเลดเกมพอไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพอผมออกจากบ้านนะครับผมก็รู้แล้วอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนาคอสเขาต้องมาฟาร์มแดงเนาะผมก็มาฟาร์มรอเลยครับเนี่ยทุกคนฮะพยายามอ่านทามิ่งให้ออกนะว่าแบบต้องทำอะไรฮะแต่ก็จริงๆก็อยากให้นาคอสมาฟาร์มหลุมเล็กนี้ฮะเขาก็แต่เขาเลือกจะแดดไปเล่นกลางนะครับก็ไม่รู้จะยังไงนะจริงๆเนี่ยถ้าเราเสียเปรียบแบบนี้ครับเราปล่อยตัวแอบิซอลเลยครับไม่ต้องมาบวกนะเพราะเราโดนเฟิร์สบัตไปแล้วนาคอสยังฟาร์มช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณถ้าคุณเล่นป่าคุณไปเล่นบนเลยนะครับไม่ต้องพยายามมาฝืนอย่างงี้นะอันนี้ไม่เป็นไรเขาก็ลองคอนเทนต์ครับกดโซโล่มาอย่างว่านะโอ้ออฟเลนเขามาปิดครับตูเลนเจอวันเดอร์ผมก็พยายามจะโดดไปช่วยครับแล้วก็ไม่มีฟิกเกอร์หนีแล้วตายผมเขา5ครับทีมผมเกลื่อนกราดครับ4ศพรวดนี่ไงศพที่3แล้วก็ศพที่4ค่อยๆผ่านไปเรียบร้อยฮะสกอร์ตามอยู่2ต่อ6นะครับก็ได้การ์เล็ตเกฟนะครับแล้วก็ช็อตนี้คือเขานัวกันอยู่ตรงดาร์คเซเยอร์ครับวาร์ปใส่แน่นอนครับแล้วอยู่ๆผมก็งงว่าทำไมมันเป็นดาเมจผมล้าช็อตดาร์กครับแปลว่าวาร์ฟของซีเนียลเนี่ยมันมีดาเมจลงด้วยนิดนึงเนาะอยู่ๆได้ล้าช็อตดาร์กแบบงงจัดๆนะฮะไอ้ผมก็บอกตูเลนว่าเคลียร์คลิปก่อนนะครับมันลงไม่ได้อ่ะไอนาคอสมันตายก่อนนะครับก็นาคอสเกมนี้ก็คือเขาก็ตายเยอะนิดนึงฮะแล้วกลางๆแบบพอเขาเริ่มตายเยอะเนี่ยผมก็บอกว่าเออใจเย็นๆค่อยๆฟาร์มไปเขาถึงการเริ่มค่อยๆฟาร์มนะถ้าไม่บอกก็คือบวกไปยับๆนะอันนี้ก็คือโรมมิ่งที่ดีอย่าลืมนะฮะรอเจ้าของเลนมานะแต่ถ้ามันอยู่ไกลอ่ะเราเทคได้ก็เทคเลยครับแล้วก็อันนี้ลิงเขาก็ถือว่าโอเคฮะก็มาเก็บป่านะเพื่อไม่ให้เสียทามมิ่งของการเกิดของคลิปนะครับออดก็เงาๆครับโอ้ยวันเดอร์ดักครับกระโดดใส่ครับแล้วก็ระเบิดเกาะใส่วันเดอร์นิดนึงนะพยายามปิงบอกเพื่อนนะครับว่าสกิลอัลติเมทผมเหลือกี่วิอะไรอย่างงี้นะให้เพื่อนแบบกล้าเล่นหรือไม่กล้าเล่นนะครับตอนเล่นซีเนียลก็คือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะฮะก็ปิงบอกเพื่อนหน่อยนะเพื่อนก็ดูโอ้ลิงโดนข้างบนหูโดนตูโล่งัดไปช่วยบนไม่ได้เฉยเอาละฮะดูงี้ยังไม่ช่วยวาร์ปลงตูเลนดีกว่าครับตูเลนกลับบ้านแล้วยังไงดี
กลางนาคอต้องมาเทคนะครับนาคอหูต้องไวนะตาไวสวยครับเอาสะกดสกิล1เคลียร์คีปครับแยกย้ายเลยเคลียร์เสร็จแยกย้ายแล้วก็เห็นนะ4นาทีครึ่งเนี่ยเป็นโรมมิ่งที่ดีต้องมาช่วยแครี่นะครับหลัง4นาทีนะก่อน4นาทีคุณไม่ช่วยเนี่ยยังให้อภัยได้นะครับแต่ว่าหลัง4นาทีเนี่ยคุณต้องมากอดแครี่ไว้นิดนะครับอ๋อแครี่เขาเคลียร์คีปหมดแล้วครับผมไม่รู้นึกว่าแบบรับคีปเต็มที่นะผมก็บอกว่าอีก27วิถึงมีอันตินะทุกคนไปวิฟครับวิฟหยุดแหลมอยู่ตรงนั้นผมก็โดดเหยียบไม่โดนครับแต่ว่าไดนะครับช็อตนี้แวนใส่แจ็คพอตเข้ามาครับผมกดล้างเพิ่มเลือดให้แวนครับวิฟไปโดนยิงตายผมก็รับป้อมครับถอยแล้วครับถอยครับผมขอรับไว้คนเดียวครับรับจบนะโอ้โหลิเลียมันโอ้มันแบ่งไปฆ่าแวนสวยเฉยเนี่ยผมก็บอกป่าใจเย็นฟาร์มไปฟาร์มยาวๆฟาร์มยาวๆก็เกิดมาฮะป่าเนี่ยผมเลเวล7ป่าเลเวล8นะป่าช้าเหมือนกันนะครับต้องแล้วป่าทีมเขาคือเล่นตึงเกินเนี่ยป่าเราเลเวลเท่าแครี่เองฮะวิปยืนนิ่งๆนี้หืมสไลด์หลบสวยเฉยถอยก่อนจ้าเพื่อนเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าหยาดเลเวลอะไรนะผมว่า10 11แล้วแหละต้องมีแล้วแหละหยาดนะนาคอนเลเวล9แล้วเตรียมตามขนาดนี้นะก็ผมก็บอกมีอันติพร้อมแล้วนะครับยังไงดีแวนผมต้องไม่เคลียร์คลิปก้างก่อนนะดีแวนบอกว่าคุ้มกันป้อมด้วยแวนต้องการกำลังเสริมครับผมไปได้แค่อันตินะพยายามติดเคลียร์คลิปตรงกลางอยู่นะครับแวนก็ปล่อยป้อมฮะก็ทำถูกแล้วฮะแต่ว่าผมต้องการตรงกลางนะตรงกลางมันสำคัญกว่าต้องเลือกครับทีมเขาแบบถือว่าแบบดึงความสนใจได้ดีครับโตโร่กระทืบผมกดล้างเลยครับตูเลนยังไงจริงๆอยากจะลงตูเลนฮะมือลั่นไปลงอาคอร์สได้ไงไม่รู้นะช่วยดูฮะด้วยบุคคลฮะบุคคลนะผมก็บอกว่าเคลียร์คลิปก่อนยังไงก็แล้วแต่ป้อมกลางคือเดอะเบสนะมดอิมพอร์เทนนะฮะโอ้โหลิงก็โดนหยาดกับวันเดอร์จัดการนะครับหยาด11แล้วมันใกล้ตึงแล้วเพื่อนมันอีกนิดเดียวจะตึงแล้ว12มันจะตึงแวนเราเลเวล9นะครับก็ตามๆไปยับครับโรมมิ่งผมก็เช็คพุ่มอย่างเดียวนะตรงกลางใครใต้นะเนี่ยนาคอสนะโดนโตโร่กับวิฟนะครับเก็บไปนาคอสต้องเซฟแบบโคตรซุปเปอร์เซฟฮะวิฟยังไงเอาไหมเพื่อนวิฟมันหลายทีแล้วนะมันหลายทีแล้วนะตายหลายทีแล้วผมต้องเหยียบแบบเหยียบกันเพื่อนนะฮะเกมนี้เหยียบบุกมากไม่ได้นะต้องแบบกันวันเดอร์หรือว่ากันหยาดที่จะมาล้วงแวนนะครับเพราะแวนคือตัวความหวังของเรานะเขาก็ออกเป็นทารอนมาก่อนนะครับแล้วก็เขาออกเป็นโบรกเกนสเปียร์นะครับแต่ว่ามีทารอนเนี่ยเจาะโตโร่เขาได้นะฮะแล้วส่วนผมก็พยายามไปดูบัฟฟ้าให้นาคอนะอาจจะแบบผมมิดเทดูช้าไปนิดนึงนะรู้ตัวช้าไปนิดนึงวันเดอร์เขาเทคไปแล้วเฉยอย่าเกมนี้ก็คือออกแบบของแอสซัสซินมาเต็มขั้นนะครับกะมาเกาแหละสายเกานะอันนี้มีอันติแล้วครับโตโร่ลงครับตูเลนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมสายเกาจริงผมบอกแล้วแล้วก็นาคอสแตกครับผมกดนักไอหยาดมันได้ป้อมครับผมก็ใส่ทุกอย่างฮะเอาโอ้โหดึงไว้นิดนึงเรียบร้อยครับหยาดมันลำตึงลำปิ้วลำเปียฮะลิงก็ซุ่มครับตอนนี้คือป้อมผมเสียไปแล้วฮะ1ทางนะอันนี้ตัดกลับมาเป็นโหมดรีเพย์แล้วนะครับไม่ผมไม่ใช่แฮกแมปนะอย่าเข้าใจผิดกันนะฮะเดผมก็เกิดในอีก2วินะครับตอนนี้ผมมีไอเทมอยู่แค่ล้างรองเท้ากับเหล็กเก็บแล้วก็ชิลออฟลอสนะครับให้ดูโหมดนี้นะจะได้เห็นไอเทมเลยขึ้นไอเทมตอนแรกๆนะฮะเดี๋ยวช่วงหลังอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเอาไอเทมกับพลังแฝงออกแล้วนะผมก็โดนฮะโดนครับโดนไม่รู้จะสกิลไหนออกมาเลยฮะสกิล1รีพอดีหรือเปล่ารีพอดีครับแล้วก็กระโดดออกมาครับรอดตัวครับแล้ววาร์ปจริงๆควรจะต้องวาร์ปกับวงไฟนะฮะไปวาร์ปลงลิงเชอร์อีดีที่เพื่อนยังไหวนะครับกลับมาครับก็ย้ายฟาร์มนะตอนนี้เงินเราตามอยู่ 5-6,000 นะครับแล้วก็พยายามแบบเลือกโหมดไกลพอเลือกโหมดไกลแล้วไม่เห็นไอเทมอีกกลับมาโหมดใกล้โหมดไกลตัดสินใจอยู่ฮะสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นโหมดใกล้ครับเพราะว่าอยากเห็นไอเทมแล้วก็การกดสกิลนะแวนครับเนี่ยผมก็พยายามเบรกครับแวนก็เก็บโตโร่ไปฮะแล้วก็ยังไงลิเลียก็โดนครับมันเดินเลือดดำฮะไม่ใช่ฮะขออภัยตัวแรกเก็บวิปนะครับแวนนะจั่ววิปไปแล้วก็ลิเลียฮะ
แวนคือเหมาะสำหรับละลายตัวบางครับแวนเขายังไม่ค่อยมีของละลายตัวหนานะแต่ว่าทารอนก็พอไหวฮะต้องพยายามให้แวนได้ระยะยิงนะปังครับปังครับดึงผมมาก่อนเลยกระทืบหยานไปครับไม่ได้กระดิกครับหยานเจอดาบแดงของแวนแล้วก็อัตเตอร์เบิร์ดของตูเลนเก็บไปนะครับเดอร์เอาไหมเพื่อนโอเคผมก็เปลี่ยนจ็อบครับเป็นจ็อบแยกดันครับนี่สบายไม่มีหยานนี้ผมก็ไหวอยู่ครับเพื่อนก็ไปดันล่างนะครับเพราะว่าผมมีอันติวาร์ปลงได้อยู่แล้วนะข้อดีของซีเนียลนะครับคือเหมือนเป็นกึ่งๆออฟเลนได้นะแยกดันได้นะครับโอเคเพื่อนก็เอาดาร์กอยู่นะครับเอ้ยเอาตัวมังกรอยู่นะก็ผมก็เคลียร์ดาร์กครับสวยงามครับเพื่อนนาคอสก็ฟาร์มยาวๆแล้วครับแล้วตอนนี้คือเงินตามอยู่แค่พันเดียวแล้วนะจากเมื่อกี้6จริงๆตามสุดอ่ะคือ 7,000 เลยนะครับค่อยๆพลิกมาฮะไปเรื่อยๆนะตรงกลางปุ๊บอัพอยู่3ครับผมก็ยังเปลี่ยนจ็อบครับแยกดันนะทำเวฟได้ลิงจะโดนแล้วนะลิงก็วาร์ปก่อนเลยครับน่าจะลงลิงฮะตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะเข้านะก็เลยแบบวาร์ปเผื่อไว้ก่อนนะครับนาคอนก็ไปทำจ็อบสปีดพุชฮะส่วนข้างล่างลิงก็ไปรับเวฟนะเราอย่าเพิ่งเล่นนะครับผมก็อยู่กับแวนก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีอันติเนี่ยเรายังไปแยกดันอะไรมากไม่ได้นะครับก็เช็คปุ่มฮะเช็คปุ่มเคลียร์คลิปนาคอสเข้าไปเจอวันเดอร์ครับวันเดอร์โดนจวดตึกจักตึกจักอย่าไปโดนนั่นตีนะครับสตันฟรีนะก็เหยียบทุกคนเท่าที่เหยียบได้ครับเอาละฮะลิเลียเริ่มโป๊กไม่ค่อยรุนแรงแล้วนะลิเลียเขาสายเก่านะครับหลบครับถ้าโป๊กก็โป๊กมาที่ผมครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกสร้อยเขียวแล้วผมมีทอยด้วยสบายครับเหยียบลิเลียโดนครับลิเลียเลือดครึ่งหลอดนะยังไงไล่ครับเหยียบโตโร่เหยียบหมดนะครับตูเลนนะตูเลนช็อตไปโตโร่ครึ่งหลอดฮะครึ่งหลอดของโตโร่คือยังเต็มเยอะกว่าเต็มหลอดของตูเลนนะฮะโอ้โหตรงนั้นโดนแล้วครับผมวาร์ปใส่ลิงครับลิงมันบวกกระหยานครับลิงไม่อยู่นิ่งชอบวิ่งกระโดดไปมาแล้วก็พาผมไปตายด้วยครับผมแหมกระหยานมันคิ้วเกินเบื้อนก็ใส่ทั้งหมดเท่าที่เรามีแล้วนะครับยังเอาไม่ลงฮะหยานนี้ต้องรอแบบว่าคอมโบโอ้โหนาคอสก็ลำมั่วลำซั่วไปนิดนึงฮะดีที่แวนยังไม่ตายนะแล้วก็หันมาเก็บวันเดอร์ไปอีกได้นะครับเกิดมาแล้วครับผมอยู่จอตรงไหนแล้วเนี่ยเดินอยู่ตรงบัฟแดงนะฮะอยู่ๆก็กลายเป็นแคสเตอร์นักฆ่าเขยลืมว่าตัวเองจะมารีวิวการเดินเกมนะครับคุมนั้นยังไงโดดเช็คก่อนแน่นอนครับนาคอสครับเข้าครับผมวาร์ปลงนาคอสครับหนีถือเป็นการหนีด้วยช่วยเพื่อนด้วยนะครับ2 in 1นะผมก็กันเหยียบยานครับไอยานมันก็ตึงไม่หยุดไม่หย่อนนะโอ้เข้าถึงแครี่ผมเร็วเกินนี่ผมก็ช่วยแครี่เนี่ยพี่ฮะแล้วก็ช็อตนี้พอดีนาคอสได้สปุตคิดสปิดพุทสปัดคัดนะฮะโอ้โหแล้วก็ไปแลกกับลิเลียตรงนั้นทําไมเนี่ยเพื่อนเราต้องถอยแล้วเกียร์ได้ป้อมอ่ะถอยสวยๆแล้วก็เกมตึงอีกครั้งนึงครับผมก็หาตังกับแวนครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยจริงๆอ่ะเงินอ่ะมันเกือบได้แล้วนะไอเทมสุดท้ายผมออกเป็นเกาะเกิดครับจริงๆเซตไว้5ช่องนี่แหละครับแล้วสุดท้ายก็คือเรียกเกาะเกิดนะครับลิงก็ซุ่มอยู่นั้นครับผมก็คอยดูกับแวนนะครับเพราะว่า15นาทีแล้วตัวก็อดเซเยอร์เกิดนะครับก็ดันคีตรงกลางครับผมโผล่ตัวได้นะว่าเรายังมีวาร์ปครับเรามีวาร์ปไปไหนก็ได้นะครับมาเช็คปุ่มให้แวนครับแวนก็เกียร์คีผมก็เช็คปุ่มฮะโตโร่กับผมก็เจอกันทั้งเกมอ่ะยังไงดีแวนก็จิกจักจักนะฮะแล้วอยู่ๆสายจอก็หลุดตอนกระโดดอีกฮะโอ้โหลิงทุบวิบครับผมวาร์ปลงลิงเลยครับกลัวไม่รู้ว่าจะโดนอะไรมั่งแล้วก็ทุบลิเลียไปอีกครับไปล้างให้ลิงนะฮะเพื่อโอ้โหลิงเขาโดดหนีไปแล้วครับแล้วผมก็มาเอาวันเดอร์ตรงกลางครับเหยียบเข้าไปวันเดอร์ครับแวนมาหน่อยเร็วเพื่อนผมต้องไปรับลิงนะครับต้องรับลิงครับแล้วตูเลนไปตรงนั้นได้ยังไงครับเนี่ยไปครับถอยแล้วแวนผมตายนะโดนวันเดอร์เก็บแล้วก็ตรงกลางยังไงวันเดอร์เขาไม่ตายอีกฮะทีมผมเสีย3นะครับทีมเขาเสีย2นะก็ลิงยังเป็นความหวังได้อยู่ครับแล้วก็เวฟล่างเวฟบนมาแล้วครับเวฟบนเราต้องกลับไปรับเวฟบนเพื่อนถอยตอนนี้ผมน่าจะปิงแบบถอยรัวๆแล้วนะเพราะว่าเนี่ยผมยังเห็นตัวเวฟมานะครับกลับครับก็กระโดดกลับนะน่าจะตัดกลับมาตอนที่จะบวกกันเลยครับเพื่อนเริ่มเกิดกันมาแล้วครับลิงก็เอาบัฟฟ้าไปเลยเพื่อนนายเป็นตัวเพย์เมเกอร์ของตอนนี้แล้ว
ฮาคอร์สก็เขาเกิดมาฮะแต่ผมกลัวว่าแบบเดี๋ยวลิเลียมันจะมาเอาอะไรอย่างงี้นะก็ลิงเทคไปถูกแล้วฮะฮาคอร์สก็ทำเวฟไปก่อนเพื่อนยังไม่มีบัฟฟ้านะก็ตับใจไปก่อนนะไปเหยียบเจอฮะโตโร่นะแอคแมปไปเจอโตโร่1กลุ่มนะฮะเอากรุ๊ปอยู่ตรงนั้นนะครับยังไงดีผมเพื่อนผมก็ทำเวฟข้างล่างเคลียร์ข้างล่างฮะเช็คเจอโตโร่อีกแล้วไปตรงไหนก็เจอโตโร่เขาอยู่เยอะแล้วนะครับเนี่ยเอาละครับเขาอยู่4นะผมมีฟิกเกอร์นะจ่ายฟิกเกอร์ถอยมาก่อนอ้าวโตโร่โดดมาอย่างงี้เอาครับเอาครับเอาครับให้แวนได้อยู่หลังขื่อครับยังไงแวนเอามั้ยเอามั้ยวันเดอร์โอ้วันเดอร์ดึงไม่โดนรอดไปครับยังไงเอามั้ยเพื่อนเหยียบไปครับโอ้วันเดอร์ฟิกข้ามสวยนะลิงไปทุบปงปังครับไหลไหมครับแล้วก็โอ้โหเป็นใจแล้วครับเพราะว่านาคอสทำเวฟฝั่งตรงข้ามนะตามสเต็ปของ NTNC นะครับต้องทำเวฟฝั่งตรงข้ามนะก่อนเข้าดาร์กนะครับถูกต้องเลยแล้วก็ผมก็ไปโซนแทนนาคอสครับให้นาคอสมาลัดตายสวยสวยงามงามครับมีวาร์ปนะครับลิงอยู่ตรงนั้นยังไงรอลงลิงครับเรียบร้อยลงลิงรอลิงไต่ลาวไปฮะเอาแหวนลงยาไปทุบโตโร่ครับโตโร่อยู่กับผมทั้งวันนะไม่ต้องไปสตันเพื่อนผมสตันผมนี่เออยังไงโอ้โหลิงโหนโฮฮิเฮลโฮฮิเฮาเขาไม่ฟาดไป1ทีครับแล้วก็อาจจะสบายแล้วครับเขาเหลือวิปตัวเดียวนะเกมนี้วิปไม่ได้ยืนฟรียิงนะครับเขามีลิงเขาลวงนะโอเคเรารอดตายไปเรียบร้อยนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะนี่เป็นการเดินแบบมวลรวมนะคือเราเดินเนี่ยประมาณนี้ฮะคือผมก็ได้รับความเสียหายเยอะสุดนะครับแล้วก็แบบเซฟเพื่อนเยอะสุดนะใส่กรงใส่เกราะยูอะไรอย่างเงี้ยนะครับลิงก็ได้ MVP ไปฮะเพราะว่าหลอยหลังโหดเหมือนกันนะฮะตายเอาเป็นผู้หญิงด้วยนะผู้หญิงจริงป่ะไม่รู้ทำไมเล่นโหดจังก็กดไลค์เพื่อนร่วมทีมสกอร์ของผมก็คือค่า1ตาย6แอสซิสต์10นะฮะสกอร์อาจจะไม่สวยนะแต่ว่าเนี่ยฮะมันเป็นการกล่าวว่าโรมมิ่งตอนเกมเสียเปรียบเนี่ยเดินยังไงนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจกันด้วยฮะขอ 1,000 ซับสไครบ์นะเพื่อนๆที่อยากเล่นโรมหรืออยากให้ทำตัวไหนนะฮะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับรับดาเมจไป 35% นะไม่น้อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ